ผมงงอ่ะทำไมไลฟ์มันตัดอ่ะใจเย็นที่พวกกำลังสนุกเลยอย่าเพิ่งขัดจังหวะสิจ๊ะโอเคตอนนี้น่าจะปกติแล้วอ่ะโอเคครับกลับมาต่อเมื่อกี้ผมขึ้นไปตรงเนี้ยผมเจอนั่นน่ะผมเจอนั่นน่ะมันวิ่งกระดุกกระดุกอยู่นู่นน่ะทีนี้แผนที่เราจะอ้อมได้ไหมเรามาดูกันมีลูกกระจอกอยู่ตรงนู้นยืนมันเห็นด้วยวิ่งตามริมขอบผาไปแล้วกันนะเฮ้ยเกือบหล่นไดเนียลคุงสายตายาวไกลนะครับระวังลองไอ้สองตัวนี้ไหมมาเฮ้ยไฟไหม้ดิดิเอาสิฮะหลุดอาวุธหลุดเฮ้ยตายแล้วเว้ยกิกกี้ตัวแรกตายแล้วเว้ยตบหน้า2ทีลอยละลิ้วปิวละล่องนี่เก็บธนูแม่งเลยไม่มีอาวุธแล้วสินี่ไงนี่ไงดาบแตกเลยโอเคให้สู้ได้แล้วอ้าวไม่มีลูกขนูเฮ้ยเมื่อกี้มันยิงลูกขนูมาอยู่แถวนี้เยอะแยะไปหมดไปไหนวะเนี่ยหาลูกขนูกันคือเมื่อกี้มันเป็นดาบสองมือใช่ไหมเราถึงนี่ไงลูกขนูถ้าเรายิงรังผึ้งเราจะตายไหมมาไหมเฮ้ยมาพึ่งมาเต็มเลยอย่าพึ่งฮะอ้าว มันวิ่งฝ่ากองไฟว่ะมันตายหมดลังเลยอาวุธต้องไปกดปิ้วอะไรแล้วอ๋ออาวุธกดขวาเฮ้ยเดี๋ยวพังเอาขวาแล้วกันมีลูกขนูครับกับผลไม้สวยพี่สวยมอร์นิ่งนูนไนท์เนเวอร์ไมล์อ๋อเราสามารถนอนที่กองไฟได้ครับนอนเพื่อปรับเปลี่ยนเวลาแล้วถ้าเราใช้ขวานตรงนี้ล่ะไม่ได้นะไม่มีอะไรนะกิกกี้มาสเตอร์หมดแล้วครับใช่ครับไลน์เนลคุงสายตายาวไกลนี่อ่านแล้วดีขึ้นแล้วโอเคครับยังไงไลฟ์หลุดอะไรก็แจ้งผมนิดนึงครับเพราะเมื่อกี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ไลฟ์ก็หลุดเฮ้ยเมื่อกี้เราน้ำผึ้งอะพี่จ๋าเนี่ยแล้วจ้าน้ำผึ้งพี่จ๋าเก็บไปแล้วเหรอนี่ไม่มีอะไรโอเคตรงนี้เรากำลังจะไปศาลเจ้าที่ตั้งอยู่บนผาตรงนั้นครับแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวเราวิ่งเรียบๆแถวนี้ไปก่อนเหมือนว่าจะมีบ้านตรงนั้นเราเตรียมอาวุธไปหน่อยดีกว่าเป็นดาบมีโล่ด้วยดาบมือเดียวกับใช้กับโล่ครับตอนนี้เล่นมาสเตอร์โหมดอยู่นะครับใครสงสัยก็ผมก็เคยเล่นมาก่อนครับแต่ว่าเล่น normal mode แต่เล่นไปแค่ครึ่งเดียวครับแล้วก็ดองยาวเลย ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกมดีอ่ะเราต้องเล่นให้จบครับก็เลยกะว่ามาเล่นรอบนี้เล่นมาสเตอร์โหมดไปเลยแล้วก็จะเล่นให้จบไปเลยด้วยนะครับยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเหมียวนะฮะตรงนี้มีศัตรูหรือเปล่ามีเห็ดด้วยเห็ดเขียวเกมนี้มันทำกับข้าวได้นะน่าสนุกดีเหมือนกันเอ้าตะลุงปล้นบ้านแม่งก่อนเลย ตะลุงทำอะไรไม่รู้แต่ปล้นบ้านมันก่อนเลยรีดทำไมในเมื่อเราแปลไม่ได้อ๋อ stop reading นี่ไงตาลุงเก็บของไว้เยอะเช่นนะตาลุงไม่มีเตียงด้วยว่ะผลไม้แต่หุ้ยผลไม้เต็มเลยนี่แหละทอชคบเพลิงมีโล่ใหม่โล่ครับ defense 3เราจะซิสนูนไม่ใช่เราจะทำกับข้าวก็คือกดสตาร์ทแล้วไปที่ของใช่ไหมเราเอานี่โอ้ผสมกับแอปเปิ้ลแล้วก็ใส่น้ำนิดนึง มโนโคตรโยนเป็นอะไรวะกับข้าวอันนี้ออกเป็นอะไรเฮ้ย ถึงก็ต้องเซ็นเซอร์โอ้โหคุ้มไหมเนี่ยไหนเราเอาลองเห็ด3อันเห็ด3เห็ดเราใส่ลงไปเห็ด3เห็ดได้อยู่อุ้ยเรานี่ได้บาร์บีคิวเห็ดครับนี่โอเคบาร์บีคิวเห็ดเฮ้ยเขาบอกว่าพริกนี่ทำแก้ที่กันหนาวได้ไม่ใช่เหรอกินพริกแล้วมันกันหนาวไม่ใช่เหรอใช่ไหมเก็บแป๊บนึงโยนแม่งให้หมดเลยเผ็ดชอบเผ็ดนี่ครับนี่รถหนาว7 นาทีครึ่งโอ้ใช้ได้มีเก็บเห็ดต่อเฮ้ยสนุกกว่าทำกับข้าวแหละเก็บเห็ดเอานกว่ะผมไม่ชอบฆ่าสัตว์ซะด้วยสิแต่มีธนูเมื่อกี้ได้ยิงแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปอุ้ยแต่มันอยู่บนผานู่นเลยว่ะเรามาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะมีถังตรงนั้นเราไปสำรวจใช่ครับพริกกันหนาวแจมไปเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงที่มันหนาวกันอุ้ยตรงนี้มีเห็ดเยอะแยะหมดเลยอุ้ยอ้าวเสียมเรียบร้อยไอ้ตรงนี้มันมีอะไรไหมเนี่ยทุบซะไม่มีทุบดูไม่มีแต่พึ่งตัวน้อยๆโอเคเก็บเห็ดเราแวกนี้ให้หมดกันเพราะว่าตอนนี้เราต้องการสแปร์ไว้เพราะว่ามาสเตอร์โหมดนี่เราน่าจะต้องใช้พวกยาเพิ่มเลือดเยอะนะซึ่งตอนนี้เมนูก็เดี๋ยวทำอุ้ยน่ามันว่ะ3 ตัวเลยเอาว่ะลองดูเฮ้ย แกล้งเป็นหินก่อนมันรู้แล้วอุตส่าห์แกล้งเป็นหินรู้ได้ไงวะรู้ดีใช่ไหมรู้ดีตบนี่นี่ไงรู้ดีนักฮะรู้ดีนักกิ้งเลยว้าววิ่งดิเอรออะไรเอต้องวิ่งแล้วเออุ้ยเอากระโดดไม่ไปอ่ะแอดจะตายไป เรียบร้อยใช่อึดมากเลยแต่ดาบเราดาบเล็กอะเราดาเมจมันน้อยมากเลยนะ เมื่อกี้ตอนมีดาบใหญ่ตีมันเลยนะอ้าวแล้วมาเกิดตรงนี้อันแน่เอ็งโดนเอ็งโดนเอ็งโดนบอกเลยเอ็งโดนเอ็งโดนหันไปดิหันไปดิจบปิดเครื่องนอน ชุบทีมีใบเฮ้ยเมื่อกี้แกล้งตายเนี่ยมาใหม่แล้วเมื่อกี้แกล้งตายอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วห้ามเป่า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 เว้ยเฮ้ยแตกแตกเลยแตกเลยโอ้โหนอนกันสบายเหลือเกินนอนกันสบายเหลือเกินเฮ้ยรู้แล้ว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 โยนระเบิดใส่แม่งเลยมันเตะทิ้งป่ะตีแกเตะทิ้งเหรอผมวิ่งไปเอาวุ้นป่ะโอ้โหเลือดแม่งเยอะว่ะเฮ้ยกดอะไรเราไปแล้วอยู่หรอกอยู่ทำไมเราวิ่ง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 โหตีไม่เข้าเลยอ่ะหนีก่อนไปยังไปหมดยังตีไม่เข้าเลยอะไรวะกินนี่ก่อนกินอาหารที่เราทำเมื่อกี้นี่อาหารชุดเซนเซอร์เป็นไงบ้างกินได้ไหมได้อยู่โอ้โหตีไม่เข้าเลยเราต้องไปหาอาวุธก่อนวะสำคัญเลยเนี่ยแล้วศาลเจ้าอยู่ด้านบนนะตรงนี้มีอะไรไหมโอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยนี่ขนาดลูกกระจอกก็ได้แขนที่ต้องชำระ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 เอ็งเอาไปกินไปเลยนั่นแหละลูกพ่อสวยสวยลูกสวยสวยลูกสวยไม่ถึงว่ะนี่ไงไม่ถึงว่ะไม่ถึงงงมัน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 งงนี่เลยไปลูกไปเลย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 ลูกไม่ถึงว่ะแหมวิ่งแขนเดี๋ยวกลับมาใหม่หาของก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่วิ่งแบบพี่ตูนยากจัดมาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่เพียงว่าแต่ว่าเหมือนตัวเรามันยังไม่พร้อมอะตัวเรามันยังไม่พร้อมสู้อะมันเพิ่งเริ่มเกมแล้วเราก็ยังไม่ได้มีอะไรอะไม่มีอาวุธอะไรไปสู้เขาอะง่ายๆเพราะนั้นเราต้องหาอาวุธก่อนหาอะไรไปสู้เขาก่อนชุดเกาะเราก็ยังกากอยู่โล่ก็กากดาบเดิบแล้วจริงๆถ้ามีดาบที่มันโจมตีแรงๆสักอันหนึ่งนะผมว่าผมเอาพวกมันอยู่นะแต่ไม่มีไงมาสำรวจในนี้หน่อยในนี้มีอะไรเผื่อเจอหงเจอหีบเจออาวุธเจอดาบไอ้นี่เหมือนจะต้องมาตอนหลังๆนะมีศัตรูนอนเฝ้าอยู่ข้างหน้าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นไปบนเขาเนี่ยครับเพื่อที่จะไปศาลเจ้าตรงด้านหน้าผาดูแล้วก็จะไปยากเหมือนกันนะเนี่ยมีศาลเจ้าตรงนั้นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราพินโอ้ยพวกนี้ไม่เท่าไหร่พวกนี้ไม่เท่าไหร่ นี่ไอพวกนี้ไม่เท่าไหร่โอเคเห็นปะไม่เท่าไหร่หรอกโอ้มีพี่ให้เก็บเต็มเลยว่ะซึ่งการที่เราจะขึ้นเขาไปนี่ถ้ากินพริกเม็ดหนึ่งนี่จะมีเวลากี่นาทีฮะนี่มีบอกแล้ววะโอ้ยข้างคาวอีกขอกินจานเมื่อกี้ก่อนแล้วกันนะกันหนาวกัน7นาทีโอเคกันหนาว7นาทีแล้วพี่ไม่หนาวหรอกไอ้น้องอุ่นๆแถวเนี้ยอุ่นๆแถวนี้พี่เกิดแถวนี้พี่ยังไม่อยากเล่นกับน้องอย่ามายุ่งกับพี่ไอ้พวกข้างคาวไอ้ตรงที่มันเครื่องหมายกากบาทหมายความว่าไงวะเนี่ยอ๋อที่เราตายอ่ะ มันคือที่เราตายถ้าจะไม่ผิดต้องซื้อชุด DLC ที่มีพวกไอเทมและขุดและชุดใหม่ๆครับพี่ต้องใช้เสื้อหนาวเออใช่ก็ยังไม่ได้ไปพวกร้านขายเสื้อเลยเนี่ยแต่ว่าเรามีพริกไง7นาที6นาทีเนี่ยเราน่าจะถึงนะจุดที่เราต้องไปเนี่ยน่าจะถึงอยู่โอ้ขอบคุณ10ดาวครับนี่ไงคนมันมีเกมเล่นไงอะไรอ่ะ พี่แคทต้องมีบ้างแล้วผมบอกเลยศัตรูวิ่งก่อนอยู่ไม่ได้ขอบคุณครับไม่เห็นตั้งนานนึกว่าเลิกไปแล้วเปล่าติดงานไงตอนนี้กลับมาแล้วเราต้องย่องไปเปิดหีบมันมีศัตรูอยู่แต่ว่าเราจะแอบไปขโมยของที่พวกมันเฝ้าเอาไว้แบบเนียนๆเพราะฉะนั้นเราต้องย่องไปเรามีเวลา6นาทีที่จะอยู่ในเมืองหนาวแห่งนี้อุ้ยเจ็บเอาลูกขนูว่ะโอเคเราต้องทำให้มันไม่รู้ตัวแล้วยิงศัตรูอุ้ยไม่แตกวะ ไปแล้ววิ่งที่เออุ้ยยิงขนูไม่แตกโอ้ยมันตามอุ้ยย่องเข้าไปย่องไหมอย่าเพิ่งย่องมันตามขึ้นมาแล้วอะไรตัวป่ะล่ะเอาดิตัวป่ะล่ะฮะตกเขาเลยเอาดิตกเขาหน่อยเออไปเลยลาก่อยสมหน้าพี่เตือนเองแล้วว่าตกเขานะเราต้องลงทางนี้วะเอานกพริกปลาปรุงอาหารให้กับคนแก่ที่กระท่อมล่างๆแมพเขาจะให้เสื้อกันหนาวอ๋อแต่ว่าประเด็นคือเราจะลงตรงนี้ยังไงนี่ไงดูลูกนี้ของพี่โออินวันอ้าวไม่ถึงวะอุ้ยโออินวันไหมเดี๋ยวก่อนนี่ไงไม่ถึงว่ะหรือว่าเราต้องดันในนี่พวกลูกกระจอกเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวขอโทษเอ้ยนึกว่าจะไปโดนระเบิดของมันทีนี้เราต้องลงไปข้างล่างตรงเนี้ย ทีเนี้ยลงยังไงกด L เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยตรงนี้เจอค้อนว่ะแจ๋วว่ะโอ้ยมีค้อนซ่อนอยู่ตรงนี้ว่ะแจมไปเลยทีนี้ไปไงต่อปีนลงปีนลงปีนลงแต่อย่าเล้งค่อยๆ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 โอเคพริกนี่กันหนาวได้ดีเลย7 นาทีครึ่งทำให้เราสามารถวิ่งมาถึงจุดนี้ได้ครับโอเคอ้าวถึงศาลเจ้าใหม่แล้วโอเคเราเข้าไปแก้ศาลเจ้าในนี้กันLet's go เอาไปดิสำรวจสนุกนะผมไม่ได้เล่นนานมากพอกลับมาเล่นแล้วก็สนุกดียิ่งมาสเตอร์โหมดผมว่ามาสเตอร์โหมดมันท้าทายดีนะมันไม่ใช่ว่าเราเห็นศัตรูแล้วเราวิ่งไปบวกเลยเราแบบต้องคิดอะคิดเยอะกว่าเดิมอะว่าจะทำยังไงอะอย่างเมื่อกี้ต้องย่องเข้าไปก่อนอะตรงนี้เราต้องไปรับรูนใหม่1 อันครับจากชิก้าสเลตตรงนี้ฮึบนี่เข้าไปอัพโหลดใช้ค้อนยูเนียเลยครับแจมเมื่อกี้เราได้ค้อนมาไงครับที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าชอบนะชอบกันแล้วแต่ มาตรงนี้เราได้เป็นรูปเหมือนหยุดเวลาเหรออ๋อนึกออกละตรงนี้จะทำให้สิ่งของนั้นน่ะหยุดได้เพราะนั้นเราต้องใช้อันนี้กับอันนี้หยุดเฟืองอันนี้หยุดเฟืองไม่ใช่แคนเซิลก่อนแล้วจะไปยังไงแล้วรอโหลดใหม่ครับเราต้องหยุดเฟืองนี้โอ้โหมีอะไรตรงนั้นเยอะเลยแยะเลยฮึบโอเคมีหินตรงนี้กิ้งมาวิ่งสวนหลบขวาเฮ้ยบนนั้นมีหีบอะไม่ทันปะเราต้องไปเอาหีบอะเรางกอึ๊บไม่ทันว่ะขอบคุณ11 ดวง 11 ดวงนะครับจากหน้านะครับโอ้ไม่ได้ว่ะนี่อะวิ่งสวนไปเลยได้ไหมได้เว้ยได้โล่ครับได้โล่ป้องกันถ้าตีค้อนหยุดจะตีไปข้างหน้ากดอีกทีทุบทิ้งได้ครับอ๋อเหรอมันทุบทิ้งได้เลยใช่ไหมไหนลองดูดิมันทุบทิ้งได้เลยเหรออ๋อหมายถึงว่าทุบไอเข้าใจละเรายกเลิกอะใช่ไหมนี่มันจะทำให้รีโหลดเร็วขึ้นใช่ไหมอ้าวเจอขวานใหม่เจอค้อนใหม่โยนเนียก็เจอโยนเนียป่ะโอเคเราเจอโยนเนียเจอโยเนียทำไงโยเนียไปไกลๆเลย1 2 3 4 5ไปเลยแม็กนัมเอาแตกเลยว่ะอ๋อกระเด้งไปนู่นโอเคครับด้านหลังศาลเจ้ามีอะไรไหมเผื่อมีของซ่อนอยู่ ไม่มีนะโอเคไม่มีโอเคครับจบตรงนี้ได้สปิริตอีกออฟอีกดวงหนึ่งนะครับเป็นดวงที่3สวัสดีอ้วนครับสปิริตเราได้สปิริตอีกดวงนะครับสปิริตออฟ a symbol of ค้อนก็เอาไปทุบแร่ได้นะเหรอแร่ตรงไหนอะโอเคฮะตรงนี้จบแล้วน่าจะจบแค่ล่มมั้งวันเนี้ยผมสตรีม3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มพุธพฤหัสศุกร์3 วันนะวันนี้วันแรกวันพุธนะครับเราจะเล่นเกมนี้กันให้จบแต่รู้สึกวันนี้จะได้แค่ล่มเองนะก็สนุกดีอะแมกเนซิสโอเคฮะตรงนี้เป็นจุดที่3นะจุดที่3ตรงนี้มีอะไรอะทำไมทำอย่างนั้นล่ะจ๊ะต้องอย่างนี้หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7วู้สวยธนูใหม่ครับธนูไม่สำคัญเท่าลูกธนูมีธนูไปไม่มีลูกก็เท่านั้นทางนี้ลงไม่ได้นะคิดว่ารอบนี้เราอาจจะต้องวาร์ปกลับไปตรงนี้มันมองหาศาลเจ้าได้ไหมถ้ามุมนี้มองหาศาลเจ้าได้ก็ดีนะมองไม่เห็นนะแต่ตรงนั้นเราจัดการไปแล้วเป็นสีฟ้าไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็เป็นสีฟ้าแล้วเราfast tower ไปเลยแล้วกันข้ามไปที่ตรงนี้เราตายศาลเจ้าอีกอันนึงมันก็เราขึ้นไปดูที่หอคอยแล้วกันนะจะได้เห็นง่ายๆคิดว่าเห็นนะมันหอคอยมันจะเป็นเหมือนก้อนหินดำๆหมายถึงแร่ใช่ไหมแร่เอาไปทำอะไรอ่ะผมยังไม่รู้เลย Master Mode เจอตาลุงครับเจอตาลุงอยู่บนนี้เราขึ้นมาหาศาลเจ้าตาลุงนู่นบนนู้นโอ้นั่นเมืองหิมะนี่หว่าคิดว่าเราต้องไปตรงนั้นก่อนหรือว่าระหว่างทางนี้มีเราต้องทำอาหารก่อนตรงไหนมีทำอาหารได้อีกวะเนี่ยนอกจากตรงนั้นเห็นตรงนั้นแค่ที่เดียวนะนู่นอะไรถ้าเราไม่มีพริกเนี่ยแล้วพริกต้องทำได้ที่บ้านตาลุงมาอยู่แถวๆนู้นโอเคเราต้องไปบ้านตาลุงก่อนครับน่าจะต้องไปทำพริกก่อนนะทำกับข้าวพริกเพื่อกันความหนาวโอเคโดดลงไปเรื่อยๆแหมเกือบปีนตกทางไหนแล้ววะเหลี่ยมนู้นโอเคแร่ไปขายกับอัพชุดค่ะงี้นี่เองถ้าเจอแร่ดำเราก็เก็บนะแต่รู้สึกว่าค้อนจะโจมตีได้ช้ามากๆเลยเพราะนั้นโอ้โหจะโจมตีแรงอยู่นะโจมตีแรงอยู่พกติดตัวไว้ก่อนไม่เสียหายเดี๋ยวเรากำลังจะไปทำกับข้าวกันก่อนครับเพื่อที่จะได้เอาไปเป็นอุปกรณ์กันหนาวสำหรับไปที่เขาเรียกอะไรนะเชิดศาลเจ้าศาลเจ้า ปกติเกมนี้เขาเดินทางโดยม้านะมันจะรวดเร็วกว่าแต่ว่าตอนนี้ผมยังจับม้าไม่ได้อุ้ยมันชื่ออะไรนะเอเนลเหรอแซวมันหน่อยไหมผมว่าผมแซวมันผมตายแน่เลยว่ะถ้าผมแซวมันนั้นผมอาจจะไม่มีชีวิตรอดต่อไปเพราะฉะนั้นเราอ้อมมันไปดีกว่าจริงๆถ้าจะไปทำอาหารอยู่แล้วก็ทำเควสเลยก็ได้ค่ะเอาเหรออุ้ยมันเห็นตาดีเหลือเกินนะไอ้ม้างั้นแน่เห็นอีกเอ๋วิ่งเร็วแหมตาดีหูดีเหลือเกินอ๋อทำอาหารที่ผสมพริกไปให้ลุงแล้วลุงจะให้เสื้อกันหนาวใส่อะไรบ้างอะผสมอะไรดีอะมีพริกแล้วก็เห็ดเหรอเฮ้ยนั่นม้านี่ม้าหรือหมูป่าอ๋อหมูป่าเรามีเนื้อหมูป่าแล้วเฮ้ยนี่ยังไงวะเฮ้ยแม่งดุด้วยอ้าวแม่งไปเลยวะถ้าพี่อยากได้มาดีๆวิ่งเร็วสตามิน่าเยอะก็ต้องเลือกตัวที่สีเดียวไม่มีจุดอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวรอจังหวะที่มันจับม้าได้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปจับม้ากันแต่ว่าตอนนี้ต้องเอาไอ้พาราไกด์อะไรนั่นให้ได้ก่อนพาราเซลพาราไกด์อะไรก็ไม่รู้โอเคตรงนี้เราจะไปทำอาหารให้ลุงเพื่อเอาให้แล้วลุงไปไหนเฮ้ยเนื้อนกก็ได้วะมาบเขาให้เรียบร้อยแกจะเป็นเนื้อซะอ้าวมีเนื้ออีกตัวหนึ่งออกล่านี่เป็นแย้ไปซะเรียบร้อยลุงแกคงอยากกินเป็นเราจะทำอันนี้ให้ลุงแล้วกันนะเป็นเนื้อแย้ที่ผสมกับพริกแล้วก็ใส่เห็ดพริกปลาเห็ดนกพริกปลาเอ้านกพริกปลาเหรอแล้วถ้าเป็นเอาเห็ดออก stop add return game stop holdingเป็นนกเป็นแย้เป็นนกเป็นแย้น่าจะได้มั้งได้ปะก็เราไม่มีปลาน่ะเอ้ยเรามีนี่อ้าวเรามีปลาใช่เรามีปลาอ้าวเรียบร้อยเสร็จเควสเราโหแล้วก็ปลาเอาปลาไหนวะนกโหพริกเอาไม่ไปหน้าไปต่อไปไม่ได้อะเอางงเลยทีนี้สต็อปมันอีทได้เดี๋ยวเอาปลามันสุกแล้วอ๋อของสุกแล้วจะอยู่หน้านี้มาโทษมันต้องปลาสดค่ะอ้าวแล้วเราจะไปหาปลาจากไหนเนี่ยเราไม่ใช้ปลาได้ไหมไอ้เควสตาลุงเนี่ยมันมีเควสบอกไหมyou can use ticket if you need to travel quickly มันปลาเผาแล้วเราจะไปจับปลายังไงวะเนี่ยเอานกเอาตะลุงอยู่นี่เนี่ยอ่ะเราทดลองเลยก็ได้ถ้าไม่ใช้ปลาเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมลองดูแล้วกันนะเป็นพริก วิธีจับปลาแบบง่ายๆคือโยนระเบิดลงน้ำอ้าวเหรอแล้วเราไปจับปลาก็ได้อะงั้นก็ถ้ามันง่ายขนาดนั้นนี่แม่น้ำที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนี้เมนูอาหารอยู่ในบ้านตรงสมุดไม่แน่ใจใช้เนื้อย่างอื่นได้ไหมอ๋อโอเคในบ้านมีเมนูก็บอกนี่อะไรอ่ะนี่ไงเมนูในบ้านออนแมนเดลี่ดิสโซเลตโรลลี่บลิงคอนเฟิร์มคุกกิ้งที่ไอเอาดิส myself this spicy meat and seafood fry เขาไม่ได้บอกอันนี้ถูกได้ที่บอกเขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเนื้อที่กำหนดพวกนั้นนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสไปซี่มีทก็เป็นเนื้อที่มีรสเผ็ดกับซีฟู้ดใช่ไหมหรือซีฟู้ดหรือว่าไม่ต้องปลาวะเนี่ยสไปซี่มีทเป็นเนื้อเป็นพริกแล้วก็ปลาใช่มันต้อง3อย่างว่ะเป็นเนื้อเป็นพริกเป็นปลาเข้าใจแล้วเพราะนั้นเราไปจับปลากันดีกว่าปลาที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนี้เรามุดไปโอเคเราหมุดปลาไว้เราจะไปจับปลากันต้องผ่านในพวกนี้อีกโอ้มันต้องข้ามเขานี่ว่าตรงนี้จะมีปลาไหมวะโอ้ต้องกลับไปที่วิหารว่ะตรงนี้ไม่น่าได้แล้วโอเคตรงวิหารนี่น่าจะใกล้สุดเป็นคำใบ้มันน่าจะแบบแอนซีฟู้ดอ่ะก็คงต้องใช้ปลาแหละมันแอนอ่ะและซีฟู้ดบอกว่าพริกเนื้อแล้วก็ซีฟู้ดก็คงต้องใช้ปลานั่นแหละตรงนี้มีเขาเรียกอะไรอะคอนข้างๆวิหารนี่น่าจะมีปลาอยู่นะคิดว่าเราจะไปจับปลามาเป็นชาวประมงกันฟิชเชอร์แมนเฟนวันนี้เสนอตอนจับปลาทูได้ยังไงให้ได้เยอะๆเราจะใช้ระเบิดในการจับปลาโอเคครับก่อนที่เราจะไปโอ้เหนื่อยแล้วเลยวะนี่ตรงนี้มีบ่อน้ำเอ้ยมีดาบอยู่บนนั้นด้วยวะอ้าววะใส่ต้องลงแล้ววะตรงนี้มีของดีด้วยโอเควางนี่ไว้ดับแอนบุ้มเอาไม่บุ้มวะโอเคตุ้มดีหีบครับโอเคตรงนี้มีดาบดาบสนิมขึ้นโจมตีเยอะอยู่นะเราเจอปลาแล้วปลาสวัสดีตุ้มตายไหมไม่โดนว่ะโอเคเราไปใกล้ๆอ้าวกลายเป็นศพไฮรูบัสแบสปลาแบสได้ปลาแบสเมืองไฮรูมาโอเคครับแล้วเราก็กลับไปเอาหีบตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำอาหารให้คุณลุงทานกันเฮ้ยจมน้ำตายเฮ้ยสตามิน่าจะหมดเกือบตายเกือบจมน้ำตายจะได้คูลล็อก โดดลงวงเลยวงนั้นโคล็อกวงไหนอะผมไม่ได้สังเกตได้ไอ้วงคือตรงไหนอะไม่ทันได้มองอะปีนกลับได้ไหมวงในน้ำมีวงอะไรด้วยอ๋อไอ้วงกลมๆนั่นน่ะเหรอโอเคโอเคเมื่อกี้เกือบจมน้ำตายอยู่แล้วฮึบโดดจากไหนอะทีเนี้ยต้องโดดจากข้างบนนะต้องโดดจากข้างบนนี่มันมีที่กระโดดอยู่ตรงนั้นครับโอเคเราจะเอาโคล็อกซิสกันตรงนี้มันจุดเอ้ยอะไรวะสนุกสนานกันใหญ่เลยบอบเขาให้ว้าวสุดยอดโอเคครับได้คุณล็อกซีสหนึ่งโอเคครับอันนี้มันเอาไว้ทำอะไรแล้วนะลืมเอาไปเพิ่มหัวใจปะกับความอึดหรือเปล่าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับเราไปทำอาหารที่บ้านคุณลุงกันแล้วก็เอาอาหารแลกกับคุณลุงเพื่อแลกเสื้อกันหนาวครับตรงนี้เราจะไปแลกของกับลุงกันแต่ว่าเราต้องทำอาหารให้ลุงเขาก่อนเฮ้ยเอาเหรออาวุธใหญ่ดีนี่เอาดิแลกกันนี่ไงแลกกันอันนี้หัวเหรอโอเคได้กระบอกยักษ์มาอ้าวกระบอกเต็มเหรอวะเดี๋ยวเราทิ้งงูไปก่อนแล้วกันกิ่งไม้ทิ้งไปเถอะโอเคเก็บกระบอกมานะโอเคเก็บก่อนตัวปะล่ะได้อยู่นะนี่ไงตัวปะล่ะตัวไหมล่ะตัวนี่ไงอึ๊บนั่งสู้ว่ะกินอาหารก่อนนิดนึงแล้วกันเหนียวไว้ก่อนเผื่อตายมาตายว่ะโถไหนมาสเตอร์โหมดไหนเอ้ยตรงข้างจำได้ข้างประตูมีของด้วยว่ะทั้งช่องโล่ดาบของพี่สไลด์โล่เป็นยังยังสไลด์โล่ไม่เป็นเลยเราก็เพิ่มช่องอาวุธโอเคเนี่ยตรงนี้มันมีนี่ไงมีของจริงด้วยมารอบที่แล้วจำได้อยู่เห็นธนูเราได้ธนูนะเนี่ยมีโล่เต็มเลยอะไรอะแร่วะธนูในไหนี่มีของวะเอ้าดาบแตกเฉยโอ้ธนู5 อันแหม เป็นไงปากดีเลยเป็นไงค่าได้ตัวแรกปากดีเลยโอเคครับเราหลบเอเนลก่อนเราไปหาเจ้าลุงครับแล้วก็เดี๋ยวเราทำพริกหมูแกงปลาให้ตาลุงนั่นกิน พริกนกไงผัดพริกนกปลาอะไรของมันวะจะกินอะไรวะจะกินนกหรือจะกินปลาผัดแกงนกผัดแกงปลาของอย่างเลยลุงบอกอยากกินนะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวให้ลุงกินด้วยพริกที่เขาบอกว่าเผ็ดที่สุดในโลกของไฮลูโอเคครับเอ้าถังกำเนิดเกิดใหม่ได้ด้วยป่ะอ้าวแล้วลุงมานั่งอยู่ข้างๆแล้วนี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยลุงผมได้วัตถุดิบมาแล้วเอาลุงจะง่วงเหรอลุงมีเพิ่งนอนดิลุงลุงไปไหนอะเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้กินก่อนลุงลุงไปไหนวะลุงไปนอนแน่เลยวะลุงอย่าเพิ่งนอนลุงง่วงวะลุงอย่าเพิ่งนอนนะเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้กินแป๊บนึงโอเคเราจะทำกับข้าวให้ลุงด้วยพริกแกงส้มนะแล้วก็เนื้อนกแอนปลาดิบโอเคใส่เข้าไปนี่แจมวิ่งเพิ่ม5ดาวไอ้5ดวง5หัวใจไม่ใช่5ดาวเพิ่มหัวใจ5ดวงแล้วก็เราทำเสร็จแล้วเอาไปให้ลุงเหรอลุงผมทำอาหารเสร็จแล้วลุงเอาไหมลุง Let's see What are you doing Where are you doing What are you doing แล้วให้ยังไงอะ Receive ให้ยังไงอะเราต้องถือไว้ในมือหรือเปล่าให้ยังไงลุงชวนเข้าบ้านอย่าหลงไปเหยียดนะลุงโย่สวัสดีพี่เหมียวสวัสดีป้ามสไลด์เยอะๆแล้วโล่ค่าทนทานลดลงนะคะถ้าขี่ม้าชนมันก็ตายนะเอาเหรอ ZR บวก BA เพื่อสไลด์อ๋อยังไม่ได้เดี๋ยวเอาที่ให้ลุงก่อนเดี๋ยวลองไปสไลด์เอาจะให้ลุงยังไงอะลุงคนนี้หรือเปล่าก็ต้องลุงคนนี้ดิลุงผมมีอาหารมาให้ลุงอะ What are you doing นายกำลังทำอะไรอะลุงหลังจากวันนี้ฉันก็needing my bed ฉันกำลังต้องการเตียงนั้นเรากดคุยก็ลุงมันจะนอนอะเราต้องข้ามไปตอนเช้าเลยลุงนี่ผมเตรียมอาหารเช้าไว้ให้เราสคิปไปตอนเช้าเลยลุงน่าจะง่วงนอนแล้วไม่อยากคุยกับเราลุงเช้าๆแบบนี้ผมทำแกงกะหรี่เผ็ดมาให้มีปลามีเฮ้ยลุงไปไหนกันวะลุงตื่นแต่เช้าเลยเฮ้ยโอ้โหลุงนี่ตื่นเช้าจังเลยนะผมมีกับข้าวมาให้เนี่ยจะมาแลกกับชุดกันหนาวลุงเนี่ยลุงเมื่อไหร่จะเอาไปสักทีแต่ผมจะไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะได้ปะ so I see found my ex อะไรของลุงวะลุงอยากเห็นแอคผมใช่ไหมเนี่ยแอคผมเนี่ยใบไม้ยังไงลุงเทปะล่ะกดคุยไม่รู้อ่ะเอาแล้วลุงไม่เอาอ่ะลุงไม่เอาอะไรเลยอ่ะจะกับข้าวให้ลุงเนี่ยลุงจะกินเองก็ยังไงอยู่ลุงหรือว่าลุงยังไม่หิววะหรือว่ารอลุงไปนั่งก่อนน่าจะรอให้ลุงไปนั่งที่ขอดมานั่นแหละผมว่างั้นนะน่าจะรอลุงนั่งนะต้องเก็บแอปเปิลรอแล้วกันเดินเร็วๆหน่อยจะลุงการเก็บแอปเปิลที่ง่ายที่สุดก็คือตัดมันลงมาจะได้ไม่ต้องปีนจบไปโอ้โหเป็นไง ระดับผมเนี่ยลุงต้นไม้เนี่ยไม่มีชีวิตรอดต่อไปลุงมานั่งเร็วลุงผมมีอาหารจะให้ลุงเร็วลุงเร็วผมทำเสร็จนานแล้วเดี๋ยวมันไม่ร้อนนั่งเร็วลุงนั่งตรงนี้ก่อนเร็วลุงนั่งนี้เลยโอเคลุงนั่งโอเคลุงนั่งแล้วนะผมจะเอากับข้าวให้ลุง What are you doing นี่ผมทำอาหารไว้ให้ลุงอ่ะคิดว่าลุงน่าจะชอบเนี่ยเอาไปSpicy Meat and Seafood Fryเป็นปลาบาสนี่โอ้นี่ไงลุงให้เสื้อกันหนาวมาแล้วว่ะ Cold Resistantป้องกันความหนาวไปซี่ไฟโอเคครับนี่ได้ชุดกันหนาวมาแล้วว่ะโอเคเฮ้ยนี่มันชุดออริจินัลเราเลยป่ะเนี่ยเพื่อจะเคลียร์ศาลเจ้าตรงนี้ให้หมดนะสีแดงเหรอไกลอยู่เหมือนกันนะเราต้องไปทางนี้นะมาละธนพรสวัสดีครับไลฟ์ตัดอีกแล้วเหรอไม่เห็นตัดนะดูไปแป๊บนึงมันเป็นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องจบวันนี้ต้องเช็คหน่อยแล้วว่าไลฟ์สตรีมผมเป็นอะไรอาจจะเป็นที่เน็ตไม่เสถียรหรือเปล่าวันนี้ติดดับหลุดนะโอเคครับเดี๋ยวนี้เราจะจบกันที่ได้ไอเครื่องร่อนนะไปที่ศาลเจ้าอันนี้อันนึงเราก็จะจบแล้วก็ได้เครื่องร่อนเพราะฉะนั้นเราจะปิดไลฟ์กันแค่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ใครที่ยังดูอยู่ก็มาดูกันให้จบนี่เราน่าจะเข้าเมืองหนาวได้แล้วครับเพราะว่าเราเอาอาหารไปแลกกับตะลุงนะครับเพื่อที่จะได้เสื้อกันหนาวครับแต่ว่าชุดกันหนาวนี่มันก็ไม่ได้กันเยอะเท่าไหร่นะกันแค่พื้นๆน่าจะหนาวเป็นที่ที่ไม่ได้หนาวมากถึงจะไปได้แล้วก็โอเคเราต้องสู้กับพวกนี้นะไปเอามันง่ายดายเพียงนี้เหรอเอาหีบเอาหนาวตายหนาวตายเฉยเลยว่ะจะลงไปเอาหีบด้านเสือกหนาวตายโอ้ยลองถอดเสื้อดูเดี๋ยวรู้เลยเมื่อกี้ไงลงน้ำไปแล้วรู้เลยถ้าถือก็เพื่อก็ช่วยได้นะใช่จริงด้วยมันเห็นไม่มาสู้ก็ได้มาเฮ้ยมันเรียกเอามีพวกไหมนี่มีเตาทำกับข้าวด้วยนี่มีวูดเรียกใครอ่ะอุ้ยแป้งยิงธนูน้ำแข็งใส่โอ้อะไรวะแอดกกมากกระตายเลยจริงๆขนาดคำว่าเกมโอเวอร์ยังเป็นสายฟ้าเลยโอ้โหท่าช่วยได้ไม่งกแล้วโอเคจบว่ะได้ของว่ะอย่าเพิ่งไปเอาไม่ได้ว่ะ อ้าวแล้วไปยังไงวะเนี่ยมีหีบอยู่ในนี้ด้วยมีหีบเต็มเลยจุดไฟแบบนี้ได้เปล่าวะไฟมาไฟไม่มาวะก็ต้องตัดไม้ไปให้ท่อนไม้มาให้ท่อนไม้ไหลมาติดอ๋อนี่ไงท่อนไม้เต็มเลยไหลมาติดแล้วกลายเป็นสะพานเนี่ยนะเป็นไปได้เหรอเฮ้ยเอ้าหยิบได้ว่ะเขาไม่ใช่เฮ้ยหยิบได้ว่ะเอาว่ะเอาขึ้นมาได้ว่ะเอาได้แร่อ๋อต้นไม้อ๋อเข้าใจแล้วอ๋อนี่ไงขวานอ๋อโถเขามีเหมือนบอกใบ้ตรงนี้เป็นในนะว่าเอ็งต้องทำแบบนี้แหละเพิ่งทิ้งก่อนไปนี่ขวานใหญ่ยักษ์หัวโอเคเฮ้ยแจ๋วสวยงามว่ะตอนที่ผมเล่นครั้งที่แล้วผมไม่ได้เล่นแบบนี้ผมปีนเขาแล้วก็เติมเลือดปั๊มเลือดเติมปีนเขาปั๊มเลือดเล่นโคตรโง่เลยว่ะอ่ะตรงนี้มันกลายเป็นสะพานให้เราแล้วทีเนี้ยกระโดดอย่าตกเป็นพอฮึบโอเคฮึบโอเคสวยไปได้ดีไปได้สวยพี่โอเคแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าต้องใช้อันนี้นะโอเคครับได้อยู่ที่อยากได้ไฟต้องใช้ฟินกับไม้ยังไม่มีฟินเลยนะใช้ไม้เหล็กยกแผ่นเหล็กตรงสะพานแล้วต่อข้ามไงเอาได้เหรอแบบนั้นแบบนี้ก็ได้แล้วอุ๊ยเอามีคนซ่าว่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้ยมันทำเราแข็งว่ะโอเคเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยไม่อยากเล่นกับแกแล้วอ่ะอุ้ยเต็มเลยช่วยคลายความหนาวกับละลายน้ำแข็งได้ด้วยอ๋อโอเคถ้าพี่อยากได้ต้องใช้ฟินโอเคครับโอเคตั้งแต่เรามีเสื้อกันหนาวมาก็ชีวิตดีขึ้นนะไม่ต้องกลัวว่าเวลาจะหมดทิ้งไปเรื่อยๆได้โอเคครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่แค่ข้างบนเท่านั้นครับขวามือตรงนี้ขึ้นไปก็น่าจะเจอศาลเจ้าละข้างบนนั้นเฮ้ยมีหีบงกก่อนข้างบนนั้นมีหีบเรางกก่อนใช้นอนหลับข้ามเวลาได้ด้วยกองไฟใช่ไหมโอเคเตะมันเฮ้ยกล่อง DLC เอาที่มันลูกระเบิดนี่ลูกธนูระเบิดโอเคครับเราจะถึงศาลเจ้าสุดท้ายของวันนี้ละ ฮันแน่มีใครอุ้ยมันมีคนเฝ้าอยู่อะเราปีนแม่งเลย มันมีคนเฝ้าอยู่เราปีนแม่งเลยเราไม่สนใจพวกมันหรอกไอ้พวกลูกกระจอกพวกเนี้ยสักหน่อยแล้วกันนี่ไง สะใจว่ะข้ามไม่ได้แต่สะใจว่ะพวกขยะจากสลามธาตุถ้าเอาไปวางแล้วโจมตีใส่จะระเบิดตามธาตุนะเช่นธาตุน้ำแข็งอ๋อเข้าใจเมื่อกี้เราได้ธาตุน้ำแข็งถ้าโจมตีใส่มันก็จะเป็นแบบกระจายเป็นแบบเป็นน้ำแข็งใช่ไหมโอเคครับมาสเตอร์โหมดด้วยแม่ดูแล้วเท่เหลือเกินนะแต่กลัวหลังๆจะสู้บอสไม่ได้เลยเล่นแรกๆยังพอสู้ลูกกระจอกตามทางได้กลัวหลังๆจะสู้บอสไม่ได้แล้วไม่จบเอาครับเคยอนดิสเทลอัปโหลดก่อนตึงพวกตระกูลกอบลินใช่ไหมผักให้ตกน้ำตายง่ายครับเมื่อกี้มันตกน้ำตายเลยยิงธนูใส่ 3-4 ดอกตกน้ำตายเลยอันนี้ได้อะไรโอ้ทำให้เป็นน้ำแข็งเอ๊ะลองอามิโบหน่อยดิไม่ได้เหรอแล้วตรงนี้เราได้น้ำแข็งมาอ๋อโอเคสร้างทางเดินนั่นเองโอเคฟิส ตรงนี้เหรอดูก็รู้ว่าต้องทำแบบนี้นะครับโอเคเฮ้ยพลาดเป้าอะไรอ่ะอุ้ยเอาอ๋อโอเคโอ้โธ่ผ่านจะผ่านเอามีของตรงนั้นไปเอายังไงวะโดดแม่งเลยเอาเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งฆ่ากันอึ๊บโอ้ขึ้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยอ้าวฟูอีกป่าใส่แม่งเลยเวิร์กลิงก์ช่วยง่ายขึ้นพวกตระกูลสู้ได้ไหมวะ สู้ได้นี่วะโอ้สู้ไม่ได้ สู้ไม่ได้เติมเลือดก่อนด่วนเติมเลือดอย่างด่วนเติมเลือดแล้ววิ่งให้ไวอึ๊บที่มันเห็นดาบปะวะใช่ก็เพิงโอเคถึงศาลเจ้าแล้วขับตามเลยเมื่อกี้ถ้าโดนสองดอกนี่เกิดใหม่แน่นอนโอ้โหอันนี้คือศาลเจ้าที่4แล้วครับก็คือเราได้ลูนมาตามที่ตาลุงแค่ว่าแล้วนี่ลุงมาแล้วโอ้เหมือนซานต้าเลยว่ะโอ้ยตอนนี้แกเก็บสปิริตได้หมดแล้วนะฉันหมายถึงว่าได้เวลาแล้วล่ะที่นายต้องเรียนรู้เครื่องร่อนเหล่านี้กด X สิเพื่อที่อะไรวะLine Interest ไม่ใช่อ่านว่าอะไรวะ I shall เขาจะให้เรา Do you understand เฮ้ยอะไรวะมันให้เราไปหาที่นู่นเหมือนเปล่าไปที่แมปแล้วก็ดิสแตมดิลิทพินโอเคแล้วก็ไปที่เอาถึงจุดตัดกันในแมปไปเจอกันที่นั่นครับอ๋อจุดตัดกันในแมปไปเจอกันที่นั่นใช่ไหมตรงปราสาทอ่ะผมนึกออกแล้วนึกออกจุดตัดกันของศาลเจ้าจุดตัดกันของศาลเจ้าใช่ไหมวืดประมาณอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้แหละโอเคเฮ้ยมองการไกลก่อนศาสตร์เลยทิมเพิลไทม์บนนั้นเลยเหรออุ้ยกดผิดเหรอมันไม่เห็นจะตัดตรงไหนเลยหลอกเราปะเนี่ยลุงหลอกเราปะเนี่ยเหนื่อยง่ายจังเลยพี่ลิงเอ้ยเราไปหาตาลุงอันแน่จะเอาปะล่ะยังไม่พร้อมตอนนี้เดี๋ยวก่อนคุยกับลุงก่อนเฮ้ยปิดที่ป่ะวันเนี้ย อ้าวผิดที่บนอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนจะต้องปีนขึ้นไปหาลุงแกนะมันได้อยู่นู่นลืมสไลด์โล่เลยเดี๋ยวสอนใหม่ดูสไลด์ตรงนี้กดอะไรแล้วนะสไลด์โล่เซต R แล้วอะไรต่อลงนี่เดี๋ยวลุงเขาจะเล่าความเป็นมาสุดยอดมากเลยพ่อหนุ่มน้อยตอนนี้ได้เวลาแล้วบอกเขาเคยเป็น King of Hyrule ด้วยฉันเป็นกษัตริย์คนสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้นำคนสุดท้ายของไฮรูว่างี้นี่เป็นไง King ลมอย่างเท่นี่บอกบีIt was then that my life was taken away from me, and since that time here I have remained in spirit form. I did not think it wise to overwhelm you while your memory was still fragile. So rather than that, I thought it best to assume a temporary form. Forgive me. I think you are now ready to hear what happened 100 years ago.ขออภัยแต่คิดว่านายพร้อมแล้วที่จะรับรู้เรื่องที่ผ่านมา100 ปีเพิ่มเลือดกับสตามิน่าทำยังไงแล้วนะThese relics, the divine beasts, were giant machines piloted by warriors. We also found the Guardians, an army of mechanical soldiers who fought autonomously. This coincided with ancient legends, oft repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power, and her appointed knight.Chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away using the power of these ancient relics. 100 years ago, there was a princess set to inherit a sacred power and a skilled knight at her side. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected 4 skilled individuals from across Hyrule and tasked them with the duty of piloting the divine beasts.With the princess as their commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. The princess, her appointed knight, and the rest of the champions were on the brink of sealing away Ganon. But nay, Ganon was cunning, and he responded with a plan beyond our imagining. นี่โดนการนอนครอบงำหมดเลยAnd thus, the kingdom of Hyrule was devastated absolutely by Calamity Ganon. However, the princess survived to face Ganon alone. Link, you are our final hope. The fate of Hyrule rests with you.เจ้าหญิงอย่างเท่บวกกับการนั่นตัว That princess was my own daughter, my dear Zelda, and the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. อ้าวเหรอไปข้างใต้ก่อนเหรอแล้วขึ้นมาข้างบนเลยอ่ะYou are taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself.And nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own kingdom, I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow.Ganon has maintained control over all four divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road out to Kakariko Village. There you will find the Elder Empire.She will tell you more about the path that lies ahead. Consult the map on your Sheikah slate for the precise location of Kakariko Village. Make your way past the twin summits of the dueling peaks. From there, follow the road as it proceeds north. ตามถนนเส้นนี้ไปพารากิเดอร์พาราลีเดอร์หรือเปล่าอ่านว่างั้นหรือเปล่า just as promised โอเคเราได้เครื่องรอดมาแล้วครับWe must save Hyrule ลิงนายต้องปกป้องHyruleอ้าวธนูโอเคครับวันนี้เราตามภารกิจของเราเรียบร้อยครับกับการเก็บลูนสปิริตออฟทั้ง4ศาลเจ้าครับแล้วก็ได้ตัวเครื่องร่อนมาเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกับเกม Legend of Zelda ถือว่าจะเป็นเกมที่เก่าแล้วนะครับถือว่าเป็นเกมที่มาต้นๆของเครื่อง Nintendo Switch เลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็ยังมีคนเข้ามารับชมแล้วก็มาติดตามกันแล้วก็มาให้คำแนะนำทุกๆเรื่องนะครับยังไงขอบคุณทุกคนในวันนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังต่อคือผมจะบอกว่าผมจะเล่นเกมเนี้ยจนกว่าจะจบจะไม่เปลี่ยนเกมเลยไม่จบผมไม่เปลี่ยนเกมเพราะฉะนั้นยังอยู่กับเกมนี้ยาวๆครับช่องเราสตรีมพุธพฤหัสศุกร์3วันครับ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มใครที่อยากเข้ามาช่วยผมเล่นใครที่อยากเข้ามาให้คำแนะนำ หรือใครอยากให้เข้ามาดูความสนุกแบบนี้นะครับก็เจอกันได้ทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสไลด์โลฝันดีลาตีสวัสดิ์ทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสไลด์โลก่อนหนึ่งทีแล้วกันนะสไลด์โล อะฮะเอฮะไปตรงเนินเหรอตรงนี้ก็เนินนี่ฮันแน่รอดได้แล้วเว้ยอย่าลืมสไลด์โลจะสไลด์โลอย่าเพิ่งยุ่งเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยสไลด์โลแล้วสไลด์โลแล้วสไลด์โลอ่ะโอเคครับเอาไว้เดี๋ยวว่าพรุ่งนี้แล้วกันฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนครับไปละสไลด์โลอ่ะ